ไปต่อกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็กำลังเผชิญการฟ้องร้องทางกฎหมายระลอกใหม่จากทั้งรัฐบาลท้องถิ่นและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นพากันคัดค้านคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาครับเจอรี่บราว์ผู้ว่าการรัฐของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่มีความก้าวหน้าที่สุดในการรณรงค์ลดโลกร้อนจับมือกับแอนดรูว์คูโอโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อขัดขวางคำสั่งว่าด้วยความอิสระด้านพลังงานซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามที่สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมื่อวันอังคารนะครับคำสั่งใหม่กำหนดให้ยกเลิกระงับหรือทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม6เรื่องสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามาเช่นการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าระงับการให้เช่าพื้นที่รัฐสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและการให้ความสำคัญกับเรื่องโลกร้อนและการปล่อยคาร์บอนในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับนอกจากนี้อัยการ17รัฐนำโดยรัฐนิวยอร์กประกาศจะขัดขวางความพยายามล้มเลิกข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมสมัยโอบามาและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มจ้างทนายความนะครับเตรียมสู้คดีเพื่อคัดค้านคำสั่งของทรัมป์ที่จะหันไปส่งเสริมการผลิตพลังงานฟอสซิลเพื่อกระตุ้นการสร้างงานในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินสวนกระแสรณรงค์ใช้พลังงานสะอาดครับขณะเดียวกันนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU บอกว่าการตัดสินใจของทรัมป์เป็นการหันหลังให้กับบทบาทความเป็นผู้นำของสหรัฐในการรณรงค์ต่อสู้โลกร้อนในสมัยโอบามานอกจากนี้ทั้ง EU และจีนเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเคารพข้อตกลงปารีสซึ่งกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนที่ทรัมป์เคยขู่จะถอนตัวแต่ไม่ได้กล่าวถึงในคำสั่งใหม่และจีนย้ำด้วยนะครับว่าในฐานะประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีความรับผิดชอบจีนจะยังคงมุ่งมั่นต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนต่อไปครับ